สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายจะพาทุกคนมาเติมพวกพืชสดนะคะลงในตะกร้าปุ๋ยหมักค่ะพืชสดที่ตายมีอยู่ในวันนี้ก็คือนี่เลยนะคะก็เป็นใบล่างๆของต้นมะเขือเทศนะตายได้ปลูกมะเขือเทศไว้หลายต้นด้วยกันค่ะแล้วก็ต้นมะเขือเทศของตายตอนนี้อยู่ในช่วงติดดอกออกผลค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูนะคะแวะพามาดูนิดนึงนะคะอยู่ในช่วงติดดอกออกผลแบบนี้นะคะนี่ค่ะผลดกเลยทีเดียวฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ด้วยนะคะนั่นทางนั้นด้วยนะคะทุกคนหลายต้นกันเลยทีเดียวนะคะที่ไต่ปลูกมะเขือเทศไว้นะและใบล่างๆนะคะเราก็ได้มีการตัดออกมาแล้วนะอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะแล้วใบพวกนี้เราไม่ต้องทิ้งค่ะเอามาใส่ในตะกร้าปุ๋ยหมักของเราเลยวางไปเลยนะคะทุกคนพืชสดนะจะเห็นได้ว่าใครทำสวนใครปลูกผักนะคะสิ่งเหลือๆจากในสวนก็กลายมาเป็นปุ๋ยพอเราใส่ปุ๋ยไปให้ผลผลิตเป็นพืชเป็นผักนะคะส่วนเหลือๆจากพืชผักก็มากลายเป็นปุ๋ยค่ะก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเราไม่ต้องทิ้งเลยนะใส่ไปเลยวางทับด้านบนไปได้เลยนะมีอยู่3ตะกร้าด้วยกันค่ะวางไปเลยใบมะเขือเทศที่ไต่ตัดมาเยอะมากเลยมีหลายต้นนะคะแล้วก็ตัดทิ้งค่ะเป็นการตกแต่งกิ่งค่ะนี่วางแบบนี้นะคะทั้ง3ตะกร้าหลังจากนั้นเราก็นำปุ๋ยข้อค่ะมาโปะๆด้านบนค่ะโรยทับไปเลยแต่ก็จะโรยบางๆนะคะไม่ได้โรยหนามากเนาะเรียบร้อยค่ะเท่านี้ค่ะทุกคนเราไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากนะคะวางทับด้านบนไปเลยแล้วก็โรยปุ๋ยคอกทับแล้วก็รดน้ำค่ะเท่านี้นะคะเดี๋ยวแต่ต้องหาน้ำมารดก่อนนะแต่จะอธิบายเพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่าพวกพืชสดที่เรามีเนี่ยเราสามารถเอามาเติมด้านบนแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ราดรดน้ำตามใครมีพวกน้ำหมักหรือจุลินทรีย์ต่างๆก็ผสมในน้ำเปล่าเอามาราดรดด้วยนะคะก็จะทำให้พืชสดที่เราเพิ่งวางใหม่เนี่ยย่อยสลายได้ทันข้างล่างนั่นเองนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตัวพืชสดที่เราใส่ไปใหม่เนี่ยด้านล่างมันย่อยไปแล้วแล้วเราใส่ไปใหม่แบบเนี้ยมันจะย่อยทันกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะเราก็มีการรดน้ำด้วยพวก EM หรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะก็จะทำให้พวกพืชสดที่เราเติมไปใหม่เนี่ยย่อยทันด้านล่างนั่นเองหรือบางทีอาจจะมีการกลับกองก็ได้นะคะพลิกกลับบ้างก็ได้นะคะทีนี้นะคะแต่ก็มาถ่ายให้ดูนะคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวแต่ต้องขอตัวไปรดน้ำก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ